่อนนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบวันนี้อยากคุยพวกคุณต่างกันนะครับคุณผู้ชมพี่อ้อยอย่าช้าอย่าช้าต้องรีบช้าช้าI'm not going to do that.
พี่เหมือนเจ๊บังช่างภาพขอโทษค่ะขอโทษดันสีเทาๆมีสายที่มี2หัวเอาสายที่มี2หัวมาให้พ่อแล้วก็เอา power bank ให้พ่ออันนึง power bank power bank สีขาวแล้วก็สายที่มี2หัวให้พ่อกล้องไหมไม่ไม่ผมไม่บังไม่บังเ
พี่เข้าไปเลยเข้าไปเลยรอโอเคครับครับครับตรงนี้นะครับ1 2 3พี่ชิดอีกนิดนึงเอาตรงนี้นะครับพี่ขอกล้องนี้ด้วยนะครับขอกล้องนี้นะครับเ
็ได้ที่ครับผมครับกับสวัสดีนะครับพี่น้องแขกเรือของเจ้าจองเจ้าหวันและท่านน้องอ้อยมาผมจริงๆผมมาเนี่ยมาเร็วแต่ผมมาหลงเลอะเทอะเลยต้องขออภัยด้วยครับเอาละครับก็ยังไงก็เป็นกันเองก็เลยกันนะครับครับเพราะว่าขณะนี้พ่อหน้ากำลังตรงผมอยู่นะครับนักอ็อกนะฮะตรงผมอยู่เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ให้ทศพรกับนุ่งสุริยานะครับเริ่มทำขวัญหน้ากันเลยนะครับก็หลายท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมทำขวัญหน้าแต่เช้าเลยครับมันมีความจำเป็นนะครับเพราะว่าทศพลตอนนี้รับงานวิ่งรอบครับก็เดี๋ยวช่วงบ่ายต้องไปงานหนึ่งฉะนั้นก็ดีเหมือนกันนะครับบรรยากาศแปลกๆดีนะครั้งแรกเลยนะครับผมเองก็เนี่ยครั้งแรกก็ไปเจอเนี่ยแต่ไม่เป็นไรถึงจะตรงไหนก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นงานทำขวัญนาคเช่นเดียวกันนะครับที่จริงแล้วเฮียจองเจ้าหวันเนี่ยต้องการไวยพจน์เพชรตุพันธ์ด้วยมาคู่กับทศพลทีนี้ไวยพจน์ตอนนี้ติดงานมาไม่ได้ตายแน่ตายครับก็เลยให้ลุงสุริยานะครับมาแทนไปผมใหญ่มากครับผมไปเป็นแข่งไม่ยกมาไปหนังเลยครับครับได้เลยครับผมแต่งจะพูดไม่ค่อยดีพวกไล่นะมาตันเลยครับอาจารย์ตาดำนี่ไม่ใช่ไล่ผมนะครับไล่แขกต้องขออภัยแทนด้วยนะครับคือที่เจ้าหวังต้องการนะครับไม่เป็นไรนะครับทศพลก็วันนี้มาวิ่งสุริยามานะเจ้าของรักจริงให้จริงนั่งนะเขาไม่ดีนั่งนะมวยแทนมวยแทนตึงนางนางตั้งมินเชิดผู้จริงจริงไม่ล้อนะเป็นอย่างนั้นแต่คู่บุญคู่บวชมาเดียวนะครับประเดี๋ยวมาคู่กับลูกธุริยาก็เลยกันนะครับแล้วก็หมอฝันสาวนะครับพี่น้องชาวแหลมฉบังส่วนใหญ่จะเป็นที่เคารพนับถือของเอกาของเพชรดุพันธ์บริเตอร์นะครับก็กันเองเลยนะฮะวันนี้กันเองเลยข้าวสุพรรณบุรีนะครับตำบลบ้านช้างนะครับครับขอประเดี๋ยวค่อยพูดคุยกันนะฮะพี่น้องชาวสุพรรณผมเองก็เป็นน้านะฮะเป็นน้องชายของแม่นายกรังสิตกลิ่นสุขนะครับนายกอบต.บ้านช้างก็คิดว่าคุยกันนะฮะใครยังไม่ได้รับประทานอาหารนะครับมีข้าวต้มอยู่ด้านล่างนะฮะขอเรียนเชิญนะครับสาวสวนแตงนะนี่สาวสวนแตงครับแม่หวานแม่หวานครับตอนนี้เป็นคุณนายซะแล้วนะเป็นเทพีสมตามและครูสุรพลแต่จริงๆแล้วคุณโชว์เพลงช่วงก่อนมากช่วงอะไรเนี่ยเดี๋ยวได้ฟังนะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนคนใหม่นะครับอ๋อตุลิยานี่คนใหญ่เขาก็ดังเครื่องป้ามาประวัติกับสุนีย์กับเพื่อนหรือรักจริงให้ตึงนางมากให้ตึงนางตึงนางทีนี่ผมอยากจะถามนะลูกคุณยาไอ้คำว่าตึงนางเนี่ยพ่อยืนตั้งแต่อะไรยืนตึงนางนี่แหละตึงนางนี่มันแปลว่าอะไรโอเคครับนะเอาละติดนางนางต่างนินทาตัวจริงๆไม่รอนี่ครับพระครูมันสองค
มองเลยผมเองเนี่ยโอ้โหมาบอกหลงได้ไงวะ1 2นะครับก็เป็นที่ความ1 2 3 4เลข2เลข2 3 4 5โอเคเนาะจำดีจังเลยฮัลโหลเลข2 1 2 3 4 5ขอหลุดเลข2 1 2 3 4เลข1 1 2 1 2 3 4 5หลุดเลข1 1 2เครื่องเทียมนะว่ามาเองนะ1 2 3 4 5เลข1 2เครื่องเทียมเท่าเองนะครับเลข1เท่าไหร่เลข2 3 4เลข1 2หลบเลข1เลข2 3 4เลข1 2เลข1 2 3 4 5มันเนี่ยมันเอียงตัวมานี่ด้วยมุมนี้เอียงตัวมานี่ด้วยโอเคแล้วน้ำนะครับอ้าวอาบน้ำหน้าก็คงให้แค่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายก็พอเนาะอ้าวอาบน้ำเพราะว่าตำแหน่งน่าจะ3มั้งไหนจะเป็นคนตัดสินการประกวดร้องเพลงเองเขาเรียกอะไรนะคอมอะไรคอมพิวเตอร์เรื่องนี้อันนั้นทัวร์ลงบ่อยตัดสินการประกวดร้องเพลงอีกหลายช่องด้วยกันอุปนายกนะครับครับรุ่งสุริยาเป็นอุปนายกด้วยนะอยู่ในสมาคมครับเป็นอุปนายกสามคนนี้ก็เปรียบเสมือนลูกศิษย์นะของหลวงพ่อท่านนายกพศบดีพ่อพานตอนนี้ก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะสนองเจตนารมณ์ของพ่อไวยพจน์เมื่อกี้ได้ยินพ่อประกาศบอกแหมทุ่งสุริยาพ่อไวยพจน์เพื่อจะโทรคุยกันพ่อเขาไปดีแล้วนะครับเดี๋ยววันที่5ใช่ไหมแล้ววันที่5 6 7 3วันที่จะเป็นการจัดประเพณีกุศลศพครั้งยิ่งใหญ่ครับมีของพ่อไวยพจน์ใครคุณพ่อคุณแม่ที่จะพร้อมอะไรที่จะพุทธนาครับนั่งนั่งยักษ์อยครับนั่งพร้อมอะไรก่อนพร้อมอะไรคุณพ่ออยู่ฝาเลยพร้อมอะไรเลยครับพร้อมอะไรเดี๋ยวพ่อนั่งกันหมดครับใช่แต่พร้อมอะไรก่อนเราจะภาพถ่ายรูปเลยการทำหน้านั้นเราจะใช้เวลากันนะครับพอประมาณ
เลยทีละ2ชั่วโมงเพิ่มถึง3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นการทำร่างนี้เราจะทำแบบร่ำโบราณผสมผสานไปกับสมัยใหม่สรุปในความรอบด้านรวดเร็วรู้เรื่องจับใจความสั้นๆสั้นๆจะนั่งเร็วฟังครับประกอบที่ด้านนี้จะมีอายุครบถ้วนที่มีโอกาสได้บวชในครั้งนี้วิธีธรรมดาที่มีความทุกข์ยากลำบากกระทิวไหนอย่างไรกว่าที่จะเรียกก็ด้านให้มาเติบใหญ่แล้วเราก็จะช่วยบัญชีแนะข้อวัดข้อปฏิบัติในการพิจารณาจะเข้าไปปฏิบัติตนในศาสนาควรที่จะทำตัวขั้นต้นกันอย่างไรขอให้เจ้านาคได้ตั้งอกตั้งใจฟังในเนื้อหาสาระพิธีของการขับนาคนี้เป็นพิธีรามเป็นธรรมดาอยู่เองเราจะต้องอัญเชิญเทพยดาอารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายร่างพนมมือแล้วกราบไปที่หมอน3ครั้งนะลูกนะกราบ1กราบ2กราบ3กราบเสร็จแล้วพนมมือขึ้นไว้น้อมจิตน้อมใจและเริ่มจุดขุ่นประการใดทั้งสามตั้งจิตตั้งใจเชิญเทพบิดาอารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้เข้ามาเป็นสักขีพยานอนันตรพุทธิ์อย่างนี้อารมณ์มือจะพัฒนาเท่านั้นถ้าอื่นนั่งฟังธรรมดาไม่ต้องเป็นอารมณ์นะเธอ
โอ้
เสด็จจากฟ้าฟ้าเจ้าไม่ได้เนียพิธีจะเริ่มทำวันเชิญท่านประทับที่วันนี้วันนี้วันมหามงคลเชิญดินพรมพระโยมพระตาเป่าสิ่งร้ายพระนเรศวรขอจงได้ลงน้ำThank you.
ียกปีหนึ่งเขาบวชนาปีงาบวชนาสนุกสนานขอเธอพี่น้องยิ่งชายฟังพุทธนิยายเรื่องบวชนี้ความเศร้าสงสารตัดรอบรองโลกีโดยหมายยินดีสิ่งใดได้พบมนทางสว่างสวายเรื่องลือกันไปทุกอย่างแปลงตัวเป็นคนมากราบไหว้พระภิกษุเทระก็บวชให้พักอยู่ใกล้ๆกับท่านจนถึงปัจจุบันนี้ครับมีความเป็นมาดังเราได้กล่าวให้ได้ฟังก็เรียกว่าทบทวนความจำคุณครูอีไอจะไม่ได้ใช้หลังจากที่โปร่งคิ้วโปร่งผมโปร่งหนวดเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยครับใช้คำว่าหน้าดำหน้าบทกลอนนี้เป็นกลอนเก่าที่พ่อไปพ่อไปสุพรรณอ่าฮะได้ร้องวะไอ้ขั้นเราไม่ร้องเดี๋ยวพ่อเขาจะหาว่าทำไมไม่ร้องกลอนพ่อไปพ่อบ้านก็เรียกว่ากลอนเป็นกลอนลิเกกลอนครูด้วยนะเป็นกลอนอมตะภาพใครๆก็มักจะเอาไปร้องกันอย่างนั้นอย่างนั้นสาเหตุที่เราเอามาร้องกันเป็นยังไงเพราะเราไม่มีกลอนใหม่จะร้องเราก็เลยร้องกลอนเก่าไปมีมีนะมีเยอะก็จองก็ชอบแต่เราไม่ได้พองวะนะครับก็ดีใจที่พ่อจองนั่งเป็นฝันกำลังใจข้างๆเราเลยเห็นไหมล่ะเหนื่อยไหมล่ะกระจองเลยนะดีใจสิถึงยังไงก็ตามที่เขาจัดงานกี่วันสรุปแล้วเนี่ยก็ลองปวดพรุ่งนี้เนา
คุณอีชาบุตรที่คิดแล้วอยากจะได้บ่ายทำฝันน้องแต่ว่าเราติดกันก่อนแล้วที่โทรคุณศัพท์กับผมเมื่อเช้านี้ใช่ไหมมันก็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะเราท่านปลื้มใจจะบวชหลานชายฮัลโหลครับใช่งานบวชไหมครับเอออ๋อวันนี้บวชพรุ่งนี้ค่อยแต่งเอ๊ะยังไงผมก็งงถูกงานไม่ใช่ตาแล้วมั้งฮัลโหลเราเรียกเราเป็นมุกเป็นมุกงานบวชอยู่ตรงไหนครับผมจะไปทำก่อนหน้าเออขอโทษครับหมอคิดว่าเราเล่นคิดว่าหลานทอเราเล่นถ้าพักหนึ่งบอกใครนะน้องทศพลครับอ๋อถ้าน้องอยากพูดคุยตรงนี้ก่อนนะสรุปเลยไม่รู้ทางแล้วว่าตรงไหนต้องมาจอดถามอะไรค้าเนี่ยอะไรมาอะไรยึดซีเนี่ยผมแวะกินข้าวที่ระหว่างกลางทางตรงฉาดเชิงเซาใช่ไหมตอนนั้นยึดซีข้างบนอยู่ทางแถวนี้แล้วครับเออก็จะโทรถามเขาใกล้แล้วผมสบายใจจะถึงงานแล้วก็วนอยู่ใกล้ๆงานนี่แหละครับเสร็จปั๊บเขาก็กินข้าวอิ่มก็ขับมาเรื่อยๆประมาณ50 โลมาตรงนั้นอ่ะก็มาทางกันตรงนี้หลงอยู่นั่นเองดีนะไม่เคยพอดีนั่นไม่โทรหาตาจอกอีกโทรหาใครไม่รู้ไม่คนรับสายจ้าหลงประมาณครึ่งชั่วโมงเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเราไม่เคยมานะครับช่วยเราช่วยใจแทนดีใจแทนกับคุณตาจองยายถวันตาจวบยายได้รู้จักมั้งยังไงเดี๋ยวแนะนำนิดนึงตาจองนั่งอยู่ด้านหลังสวัสดีรอบเด็กยายถวันสวัสดีจ้าตาจวบสวัสดีโอ้นั่งอยู่ตรงโน้นยายเล็กสวัสดีจ้านะครับนี่ตาสมควรสวัสดีครับผู้ใหญ่พินิจเนี่ยอยู่ไหนเอ่ยมายังโอ้โหสวัสดีครับผมนี่ผู้ใหญ่นี่ผู้ประสบคุณพิธีกรเราพ่อแป๊ะแม่สมใจนั่งฝาซ้ายตรงนี้สวัสดีครับปวดลูกชายมีกี่คนแล้วแม่เนี่ยคนเดียวเลยไม่มีผู้หญิงผู้หญิงน้องเขาพี่สาวนี่ลูกชายคนเดียวเลยนะครับเลื่อนมาโดยตลอด 2-3 ปีแล้วนะจะบวชลูกชายหลานชายนี่ก็ด้วยเหตุการณ์แบบนี้อ่ะมันก็เลยต้องเลื่อนมาได้เลือกงานยามดีวันนี้เช้าหมอด้วยครับเลื่อนหมอมาด้วยเป็นยังออกเลื่อนหมอมาด้วยครับแหมโทรไปบอกครูว่างไปแล้วเป็นไงกี่โมงพี่แปดโมงทำฝันโอ้ยยังไม่ตื่นเลยปกติตื่นตอนไหนมันเที่ยงแล้วเรื่องงานยามดีถือว่าเป็นเวลาเป็นมหามงคลนะครับก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจญาติพี่น้องมาพร้อมกันหมดเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมหนังฟ้าหนังสวรรค์ทั้งนั้นเลยมีนางรำหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยมีไหมจ้านางรำมามีจ้ะมีแค่แม่ยายยายเต้นเองใครนะยายเต้นเองยายเต้นเองเลยเหรอเอาพอแล้วได้นะใช่ไหมล่ะยายเขาเปิดวอลก่อนจะผลิตข้อตามมานั่นเองการทำความหน้าของเราช่วงแรกอาจจะเงียบเรานิดนึงเพื่อจะกล่าวในเนื้อหาสาระเกี่ยวกับตัวของชนะยังไงแต่ว่าตรงไหนก็ล้ำนะก็ล้ำนะมันจะมีหลายช่วงหลายตอนช่วงแรกมันเป็นการดำเนินเรื่องเดี๋ยวย้อนอดีตชนะก่อนจะเข้ามาดำเนินในทางของแม่มากันอย่างไร1-9เดือนมีเหตุการณ์เช่นไรคลอดออกมาแล้วความลำบากระบนของพ่อแม่จะลดน้อยถอยลงหรือจะเพิ่มทวีคูณกันได้จะไปเรื่องไปราวนะครับแต่หลังจากคลอดแล้วก่อนนั้นช่วงอ่านเนื้อลงจัดเพลงตามคำขอพิเศษเลยนะพิเศษเลยเต้นเก่งไม่เก่งไม่รู้แล้วจ้าพอติ่งดังขึ้นเนี่ยก็จะดูคุณยายแล้วยายเต้นไม่เก่งเอาละเนาะทักทายกันรู้จักกันหมดแล้วเราก็จะดำเนินการเข้าสู่ในเรื่องกันเลยนะครับช่วงแรกเราจะกล่าวกันเป็นปฏิสนธิฉบับย่อๆพอสังเกตดูซิคนเราก่อนจะเข้ามากำเนิดในการของแม่มากันอย่างไรให้คุณรุ่งสุริยานั้นได้เป็นผู้กล่าวเป็นทำนองธรรมวัฒน์จะรับฟังกันนะครับสาธุนะโมนะมัสการโลแห่งข้าพเจ้าเสสังเฮตัตตวานพนาจงน้อมก่อนทางซ้ายขวาต่างพระทีพทวารามนทาทองอันหนึ่งแห่งข้าพเจ้าทั้งสองต่างพระรัศมีด้วยเจตสิกอินทรีย์สาธุการณพนาเอ๋ย
วได้ลองลอยอยู่บนนภาอากาศตามที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าเป็นผีพุ่งตายเที่ยวได้ลองลอยไปตามห้วยผาสินทรเป็นวารวิธีพระชนนีของพ่อนาคนั้นหรือก็กำลังหลับสนิทฝ่ายแม่ก็เกิดสุบินนิมิตหรือฝันไปว่าได้แหวนหัวมรกตตกลงมาในโรงทานในความฝันของแม่นั้นว่าได้ลูกคลำแล้วแม่ก็เชิญเชิญแต่พอใกล้รุ่งสะดุ้งตื่นขึ้นกายแม่ก็คว้าแหวนวงใหม่เมื่อแม่ไม่เห็นแล้วแม่ก็ใจหายจึงสำคัญไปว่าโอ้เรานี่ฝันไปนี่ว่าจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรไม่ประจักษ์จึงพากันไปหาปู่ย่าตายายช่วยทำนายทายทักนี่จะน่าจ๋าแกก็ทายถูกว่าจะได้ลูกเป็นหญิงหรือชายที่ในครั้นต่อจากนั้นมาประมาณดาของเจ้านาก็มีอาการแพ้ท้องอยากจะกินอาหารขอไปต่างๆนานาอางเรามาสมมติว่าตอนนี้เจ้านาคพร้อมเข้ามากำเนิดในครรภ์ของมารดาเป็นที่เรียบร้อยมารดาของเจ้านาคก็มีอาการแพ้ท้องอยากจะกินอาหารเปรี้ยวเผ็ดคาวหวานนี่ไปต่างๆนานานี่ไม่ถึง5นาทีแพ้ท้องก็เลยอย่าช้าใหญ่เรียวขนาดนั้นเลยคนแพ้ท้องเนี่ยรู้หรือเปล่าคุณแสงเทียนเราก็แพ้กันยังไงไม่เคยแพ้ไม่รู้หรอกท่านหนักไหมไม่เคยไม่เคยแพ้ฮะประสบการณ์เคยเห็นคนแพ้ท้องมาบ้างหรือเปล่าก็ไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่อะสิเราไม่รู้เรื่องเลยไม่ค่อยรู้ตาสีตาสาสักเท่าไหร่นะบางคนแพ้ท้องไม่ค่อยได้ถามเขาว่าเด็กจ้าเพราะฉะนั้นแสดงว่าไม่เข้าใจแล้วเป็นยังไงอะวันนี้มีคนที่พอใจเขานั่งอยู่ในงานนี้ด้วยเขาเป็นตัวเองไม่ใช่หรอลองถามถ้าดูเสร็จแล้วเขาพอจะรู้เรื่องไหมว่าแพ้ท้องเขามีอาการกันยังไงพอจะรู้ไหมถามยายตะวันนี่แหละถามนี่คนนั่งอยู่ข้างในแล้วนี่สิยายตะวันนะก็รู้ระดับทายแล้วถามใครนี่ไงนั่งอยู่นี่ไงมีขวานอยากเยือนหยดจ้อยอยู่เนี่ยนะเขาจะรู้หรือเปล่าอ่ะลองสาวยังแซ่อยู่นะถามดูข้างในยิ้มเสียไหวไหมล่ะตื่นยังแม่ค่ะไม่รู้ว่าหลับหรือตื่นเลยนะแม่ยังมองอยู่คุณแม่มองดูไม่ออกว่าตื่นหรือยังจะบอกพี่ป้านะอานะเป็นยังไงยังไม่ตื่นโอ้โหเช้าวันนี้เช้าหน่อยเช้ามากครับแล้วแต่เขาเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ค่ะให้หนูแพ้ท้องเหรอหนูต้องแพ้สิลูกเพราะว่าหนูวันนี้มาเป็นตัวแทนคุณแม่สมใจหลอกพี่ป้านะอาเขาไม่ได้เลยนะเนี่ยทำไมอ่ะวันนี้มาไกลซะด้วยมาชลบุรีใช่เขาบอกว่าเคยแพ้ท้องแต่ไม่มีใครเขาเชื่อแล้วจ้าอ้าวแล้วยังไงคือยังไม่เคยแพ้ท้องนะคุณอาสาวอยู่ยังไม่มีแฟนยังไม่มีแฟนหรอกค่ะแม่ค่ะหมอมาผิดแล้วตาไม่มีประสบการณ์นะเนี่ยเขาบอกแล้วบอกน้องคนแรกประจงประจิตมาเอาไว้เอามาเอาอีกใครก็ฝันจิตมาก็ต้องทำชองอะไรดีนะแม่แซ่ไม่เคยแพ้แต่ว่าประสบการณ์เขาจะมีแต่ว่าเนี่ยแพ้มาบ่อยภาคปฏิบัติไม่เคยแต่ทฤษฎีเนี่ยเขาเก่งมากไปโอ้โหเขาศึกษามาไงจำมามีตำรามาจำมาไปแพ้ท้องมาหลายงานแล้วละจ้ะแพ้มาแต่เด็กได้แล้วแม่มันแต่ตัวเล็กไปต้องแม่ก็หมอขวัญรู้ตั้งแต่เล็กมาเถอะวันนี้ก็ต้องแพ้ก็วันนี้คุณพ่อนะคะคุณพ่อแป๊เขาจ้างหนูเนี่ยให้มาแพ้ท้องต้องแล้วเป็นตัวแทนของคุณแม่สมใจใช่แล้วต้องถามคุณแม่สมใจดีกว่าถามคุณแม่คะตอนคุณแม่แพ้ท้องมากไหมคะคุณแม่แพ้มากไหมคะแพ้มากคนโตเนี่ยแพ้เยอะไหมในระหว่างสองคนในใครแพ้มากกว่ากันนี่แพ้มากกว่าใช่อ่ะสิถ้าบอกว่าแพ้มากทีนี้เข้าทางยิปซีแบบเลยเอาละเข้าทางหมอเลยก็ได้แล้วคุณแม่รู้ไว้ว่าแพ้มากเนี่ยมันเป็นยังไงแม่จ๋าเป็นยังไงถ้าแพ้มากเนี่ยเป็นไง
เสียแล้วตาเขาพกไปเยอะเต็มกระเป๋าหนังถ้าจะไม่ลงเห็นไหมล่ะแต่เขาบอกว่าคุณแม่พ่อข้างขาดใจนะแต่วันนี้คุณพ่อเนี่ยคุณพ่อแม่เนี่ยเขาจ้างมาแล้ววันนี้เขาต้องตามใจภรรยาไม่เคยขัดใจอยู่แล้วเดี๋ยวจะลองแพ้ท้องดูดูซิว่าเขาจะรักเมียขนาดไหนเขาให้ดูกันตอนแพ้ท้องนี่แหละจ้ะเพราะฉะนั้นก็ต้องลองให้ฟังดูซิว่าเมื่อแพ้อยากจะกินรุ่นกินนี่แล้วเนี่ยพ่อจะตามใจแค่ไหนลองแพ้ดูแล้วกันนะกล่าวให้ฟังI'm not afraid to die.
ัวลิ้นตัวลิ้นด้วยนะหลายจ้อยจ้ะร้อยเยอะกินดินเกิดมาจากเมืองพรหมอยากจะกินส้มผลหมากรากไม้เขาบอกว่าเกิดมาจากเมืองมนุษย์ทั้งหญิงทั้งชายหรืออีกหนึ่งในเขาว่าเกิดมาจากเมืองหิมพานต์ได้หนึ่งเดือนมาดาก็เริ่มตั้งครรภ์อุปมาเสมือนหนึ่งนาครางเลือดมาลึกทีพอได้สองเดือนก็เกิดอินทรีย์เป็นเลือดก้อนพอได้สามเดือนก็เกิดกระมวลกรมสมนุขไข่พอได้สี่เดือนก็เกิดหน่วยตาทางขวาซ้ายมีวิญญาณนิยมราริกรารุณจะร้องลำดับเดือนถึงเก้าเดือนมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างแม่จะนอนพักนอนง่ายให้ได้ทั้งสิ้นและแม่
อต้องแม่ขยันงานทานทั้งหลายเธอจะเดินลอยชายดังคำว่าปู่จ้าอย่าเคยสุดอต้องอดนะต้องผ่อนอดผ่อนนะมาก่อนจริงๆนะอาจารย์ตอนขับตอนเช้าก็ต้องเอาตามมาเตรียมอีเตรียมงานนี้ตาดเบิดก็เอามาแย่งานมาฟ้าแล้วก็เหนื่อยนะดูสงสารเรามาสวดกันว่าตอนนี้
ี้จนหน้าพร้อมได้เข้ามาสู่ครรภ์ของคุณแม่สุดใจนานเป็นเวลาถึง9เดือนมารดาก็เริ่มมีอาการเจ็บท้องปวดท้องจะให้น้องยิปซีศรีสาครพรรณนาให้ฟังลุงเลยเนี่ยตอนนี้รับบทพี่อยู่นะเนี่ยโอ้โหพี่ล่ะจ๊ะพี่ให้อยู่ในเรื่องหมดที่เดี๋ยวเพื่อนเราเข้าเรื่องลูกเราใจเย็นๆดูอาการอีกหน่อยแม่เฮ้ยฝนมาหน่อยนะแม่นะคนไปตามหมอให้กันและกันแม่เอ้ยไม่รู้เธอเนี่ยมีหมอตำแหน่งบ้างหรือเปล่าจำหนักจะต้องถามไหนสักคนแล้วล่ะลองถามผู้ใหญ่พี่นิดดูสิจ้าไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าวะนะดูอาการถามถามพ่อแม่วันนี้ไปตามแม่เองก็แล้วกันนะแม่นะแสนสงสารมารดาแซ่ไปจริงนะตอนที่จะพ่อบอกลูกรักสุดแสนที่จะน่าสงสารจะมีใครน้องคอยดูแลสนใจจะมีใครไปช่วยหนุนหลังหนุนหลังจะมีใครช่วยไปตามหอยกับแม่สนใจในครั้งนี้เดี๋ยวปวดตรงนู้นเนี่ย
เป็นไงเข็ดมาจากคนเดียวเป็นแล้วอย่าไปพูดอย่างนั้นอยากจะเกาะท้ายไปด้วยเลยเงินหมดพอดีคว่ำทั่วหมดแล้วเนี่ยก็นั่นแหละเสื้อของมันนี่ต้องเราต้องเก็บเข้าไปเหลือสักบาทเลยน้ำมันไม่มีไม่เหลือจนหมดอยากจะช่วยร้องสักนิดหนึ่งนะช่วยหน่อยก็ช่วยกันเผื่อจะไปขวานหาตังค์ตรงไหนได้บ้างเผื่อจะได้ค่าน้ำมันจ้างว่าไปสิคุณก็บุญเราบองช่วยกันหน่อยไอ้ฉันจะได้ขนาดไหนสิก็จะขั้นก็จะช้ารีบจัดค่ารถกันมาดีกว่าจะไม่เสียเวลาเรียวรีมันไปหายายทวันอยู่ไหนกันยายจ๋าไปไหนแล้วไม่รู้วันนี้ตาจูวแกก็มาได้นั่งอยู่ข้างหน้าเรานี้จะหาเงินไปตามตาจูวยายเล็กไม่นั่งเจ็บหรอกนะกำลังนั่งลุ้นเรียกแล้วเดี๋ยวก็คงจะมาโปรดช่วยเมตตาล้านทีกำลังส่งกำลังส่งได้มาแล้ว100ได้มาแล้ว100มาไม่ถึงไม่ใช่น้อยค่าน้ำมันนะแต่ว่าอยากได้จากยายทวันนะค่าน้ำมันคงจะดีพอได้พอได้พี่คุณยายทวันจ้ายายจ้าโอ้ยไม่รู้จะมาทำไมว่ายายทวันนะอยู่ไหนทำไมไม่มาเรานี่กำลังไปทำธุระไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะห่วงเดี๋ยวก็ไปตามหมอเองแล้วก็ไม่รู้ได้มันน้อยหนึ่งเดี๋ยวนี้แล้วมาเติมน้ำมันร้อยเดียวถ้าได้สองลิตรเองนะมันจะไปสามลิตรเองมันจะถึงไหมได้สิบกิโลว่าซื้อมาเลยร้อยหนึ่งนี่พันหนึ่งได้สองขีดพันหนึ่งขึ้นสองขีดจากว่าเป็นลิตรอีกอ่ะลิตรในสองวันอย่าพูดสองขีดดิฮะใจคอเลยเอาเป็นลิตรดีกว่าเอาเป็นลิตรเป็นลิตรดีกว่าอู้ยพอไปหน้าเยอะเลยได้มาแล้ว500ในกองไม่น้อยเลยนะคุณยายทวันแน่ให้มามีความเมตตาเหลือที่ได้หารถมาแล้วตามหมอทันที
หมดแล้วยังหาตัวแกไม่เจอยังไม่ถึงสงสารแม่สมใจข่าวเดือนแล้วนั่นน่ะสิต้องรีบไปตามหมอที่ยายเทวะยายถวันนะครับคุณพ่อให้ตังมาเสร็จสับเรียบร้อยให้มาหลายร้อยเลยอย่าช้าสตาร์ทรถจะไปรับหมอมาเลยให้ไวสตาร์ทแล้วตั้งหลักอยู่เนี่ยหันไปหันขวางอยู่หน้าบ้านอ้าวแล้วทำไมไม่ไปอ่ะมันกลับหน้ากลับหลังหันเลยหันขวางมาคิดขึ้นได้ว่าวันเนี้ยนะจะไปตามหมอไหนดีทำไมมีหลายหมอเหรอวันนี้เราทำขันนาคเป็นพิธีโบราณเห็นไหมแต่เจ้านาคเนี่ยขอคลอดที่โรงพยาบาลซะเป็นแน่เป็นเด็กรุ่นใหม่ไงก็โรงพยาบาลไงในศรีราชาใกล้ๆใช่ไหมคุณแม่ไม่ไกลแล้วยาตะวันเนาะไกลไม่ไม่ไกลนะแทนเทียนค่ารถกี่บาท10บาททอนไป500กว่าที่ประเทศเนี่ยพูดไปก็ปล่อยคอให้เยอะเลยเชียวยายดูว่าจะรู้ทันเอาเราก็โรงพยาบาลกระดูกแล้วในศรีราชาแล้วยาตะวันเนาะไปรับขอโรงคุณเข้าใจผิดแล้ววันนี้เราทำขวัญนาคเป็นพิธีโบราณมีใบสีมีเครื่องเส้นไหว้มีปีพาทย์และตะโพนมีหมอมานั่งทำขวัญคุณตาจองอุตส่าห์ยึดหลักประเพณีโบราณเอาไว้บวชหลานชายสุทธิรักษ์จัดให้มีพิธีการแบบทำขวัญนาคแบบพราหมณ์แบบโบราณทำพ่อเราก็ต้องทำแบบโบราณนะคุณแสงเทียนอ๋อที่จองพ่อไว้พ่อที่จะให้มาทำแบบโบราณเลยเนี่ยพ่อไว้พ่อที่ก็ต้นตำลับหมอขวัญก็หามาทำขวัญหน้าให้หลานชายพ่อมีธุระด่วนมาไม่ได้ก็เลยให้พวกเรามาแทนต้องทำกันแบบโบราณให้ลุงมาให้ลูกเข้ามาเนี่ยไอ้ท่านเราจะฉีกแบบสมัยใหม่นี่เดี๋ยวพ่อโกรธว่าเถอะต้องโบราณเป็นเขาเรียกว่าเป็นความตั้งใจของตาจองเขาเองเราหมอแบบไหนเนี่ยเป็นตาหมอโบราณก็มันรู้จักเหรอหมอแบบไหนหมอตั้งแย่หมอตั้งแย่ต้องไปตามหมอตั้งแย่อย่างเดียวมีไหมยายถวันไม่มีก็ต้องหาไปตามให้หน่อยได้ไหมจ้าพอได้ออกรถไปหาให้ได้เงินมาไม่ช้าใหญ่ไม่ช้าใหญ่ไปทันทีไปตามหมอฝีมือดีหมอตั้งแย่รอพอดีรถอาจารย์เชื่อแล้วว่ามาแทนพ่อไปพดทำไมเขาบอกเขาตีคองแบบนี้ไงใช่ไหมเออแต่เขาตีก็อยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวจะเป็นตีละครั้งอยู่ตรงนี้ไม่นานไปงานอื่นต่อจ้าแล้วบทหมดไม่เอานะเสียวเลยถึงบ้านหมอตั้งแย่ไปทีเรียบร้อยอ๋อถึงแล้วหรอไม่รู้จะมีหลงเหลือบ้างรู้เปล่าไม่รู้จะแถวชนบุรีเนี่ยไม่ได้โทรศัพท์นัดแนะกันไว้ก่อนหรอกเด้อไม่ได้โทรไว้อะเซส่งมาส่งมาลองเรียกดูเธอเดินถามตาที่ตาเนี่ยหมอตะแยงที่มีไหมนะหรือสุพรรณมีไหมที่โรงพยาบาลเนี่ยอยู่โรงพยาบาลตัวเดียวนี่หมอตะแยงเราจะไปอยู่โรงพยาบาลได้เขาว่าตีกันตายอะสิก็จะไปแย่งกันทำอีกคนก็จะทำมืออีกคนจะทำมีดเนี่ยมันทำไม่ได้นะเอางี้คุณแสงเทียนเอาไงอย่าไปอะไรเลยเดี๋ยวตาเขาก็มาสบายใจดีคุณพ่อก็ห่วงเมียเขามากเลยนะอยากเห็นหน้าลูกแล้วนะว่าจะเกิดอันตรายกับลูกชายหมอตะแยงเอางี้เอาไงดีวันนี้เรามากันนี่ผมเนี่ยมาเป็นตัวแทนคุณพ่อนี่เขามาเป็นตัวแทนคุณแม่ในยุคซีนี่ครับคุณลุงสุริยาเนี่ยเขาก็มาเป็นคนข้างบ้านมาคอยโหให้เป็นกำลังใจเพราะฉะนั้นหมอตั้มแย่เนี่ยมองไม่เห็นใครเลยต้องแสงเทียนคนเดียวตั้งเป็นบุคลากรที่ฐานให้เด็กรุ่นใหม่ได้ดูว่าหมอตั้มแย่เขาทำกันยังไงเมื่อสมัยก่อนเนี่ยอายุหมอตั้มแย่อ้าวเจ็ดสิบขึ้นหน้าตามองตามอายุน้ำเสียงสั่นๆเคลื่อนช่วยหน่อยเถอะก็อยากช่วยแต่ทำไม่ได้ เอ้า
ไม่มีใครแล้วนะเนี่ยแม่ตั้งบอกว่าให้มาช่วยร้องแต่อย่างเดียวไม่ได้บอกให้พาหมอต้มเยนี่ถ้าเกิดบอกพาหมอต้มเยมาผมพามาคนที่บ้านยังพอผมเดี๋ยวพ่อแป๊ะเขาไม่สบายใครช่วยไปรถต้องกลับไปรถนี้ไม่ใช่ไม่ได้แล้วไปทันก็แรกๆเลยทอดอยู่เนี่ยมันดีไหมแปดร้อยไม่เดี๋ยวไปรถเลยทันแล้วไม่ทันแล้วช่วยนะดีๆอายุใหม่ดีเจ็บสิบขึ้นอายุอ่ะหน้าตาเป็นมองมันสู้แบบนี้ไม่ได้นะน้ำเสียงสั่นๆเคลื่อนตอนนี้มันเหลือ7,000ใครแล้วเราลองไปดูเป็นแน่นอนต้องระวังดีไม่ต้องกลัวเดี๋ยวตา20,000-23,000เราผมเชื่อไม่ใหม่เลยแต่มันตื่นน้ำได้8ชั่วโมงภูมิใจตื่นใจทำถูกใจปั๊บทันทันนี่มันวางเยอะตาสมควรตกลงมาถ้าเกิดทำให้ถูกใจตาลากไปตกหลังบ้างภาพตั้งแต่ทำหลังทำหลังได้นะแต่นี่ทำไม่หมดต้องเป็นนะช่วยหน่อยแค่ต่อเดี๋ยวเป็นให้สมมติถ้าเกิดทำไม่อยู่มาต้องแย่เป็นที่เรียบร้อยผมหมอกับแย่อยู่ลิฟต์ในฉันจะขานเรียกแล้วนะยังไม่เจอกันเออไม่มีแค่สั่นในตัวไอ้เทียนจ๋าไอ้แสงเทียนนี่มันเป็นเลนอะไรเลนระยะอะไร24นี่อยู่บ้านบรรดาละวันใครนี่เดี๋ยวเดี๋ยวลงนี่ลงชื่ออะไรจ้าอะไรวะยายลูกก็โอ้โหออสโมเอ็งฉันเองเนี่ยเอกแท้ก็ว่าเพราะคนที่มีมาเยอะพ็อกเก็ตพ็อกเก็ต2ครับผมใช้ช็อตเก็ต2มาที่ตัวเองวันเนี้ยคืออันเนี้ยถ้าโลนึงก็ต้องมาใส่อันนี้ใช่มั้ยไม่ถ่ายงานบางอย่างแต่ว่าอันเนี้ยมันอันนี้มันถ่ายไม่ได้โลแอปแล้วตัดได้เลยหาคุยง่ายแล้วไปใช้ตัวสองตัดตรงอย่างเดียวที่ถอดพ้นทับคนพ็อกเก็ตพ็อกเก็ต2พ็อกเก็ตพ็อกเก็ตฝันเพลงพ็อกเก็ต2คนนำไปมาจำเราจำชอบเพลงฉันเพลงไหนอ่ะกำลังดังกำลังเมื่อกี้ตอนนี้เนี่ยกำลังอัดใหม่อยู่ไม่ลงลงราคาลงนะผมซื้อ17,900เลยบอกพี่ยายยังฟังรู้เลยอ่ะฟังเพลงไหนอ่ะเพลงนี้เพลงนี้เพลงไหนมาแล้วหนูจ้าช่วยต่อมาได้เลยเพลงไทยก็รู้ยายก็จำผิดแล้วเอ้าไม่ใช่ฉันซะหน่อยแล้วไปยืนคู่กับเขาทำไมครับไปคุยเรื่องงานกันเฉยเฉยไม่ใช่ลูกคอหรอกเนอะไม่ใช่ไม่ใช่เราก็เข้าใจผิดว่างไหมหรอวันนี้ไม่เขารักอะไรแม่สนใจเขานอนปวดท้องขอแปะและปัดจองไม่หยัดย่านขอจ้างให้ไปตามยายไปทำคลอดที่ไหนเนี่ยชนบุรีหยันฉปังเนี่ยเอารถอะไรมันรับยายาถวันให้เก่งมาอย่างดีเลยอย่าได้โกหกยายเออวันนี้รถเก่งเมื่อวานมอเตอร์ไซค์วันนี้รถเก่งก็นั่นได้ใครควรจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถเก่งอย่างดีเก่งเนอะจ้าเอ้าใครอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวยายไปทำให้ก็แล้วกันไปเถอะของคุณเอ้ยอะไรบอกคนที่เขานั่งขวามือยายสักหนึ่งสิบอกเขาเรื่องอะไรบอกเขาให้ดังเรื่องอะไรไปเป็นยายพูดอย่างนี้มาดูปากยายต้องเป็นไงเนี่ยเป็นไงจะไม่น่าว่าถามยายเรื่องอะไรยายก็หายเลยนั่นเลยเนี่ยเราคนดูไม่รู้เปล่าเลยนะรู้ยังไงล่ะเนี่ยก็มาทำปากไปปากเรียวปากยายเลยเด็กเขาก็เก่งเขามั้งที่ทำไปเห็นได้เงินของตาแล้วยายไปเขาก็เนี่ยไปช่วยเขาก่อนไปเถอะไปเลยฝ่ายใจหมอตั้งแต่ต้องหูแล้วได้ยินนางเสียงแก้วแก้วนาคายกันนาคอเสือนาคงจะนำมาตัวยายจะไปทำปอดถูกนายยายจะก็เคยจะถูกมาลุกมาลวงมาไม่เคยพักกระป๋อนเลยนอนล่างกายมันโน่นมาไปก็จะคนได้มากมายยายไม่เคยว่างเลยเหรอเย็นแต่เดี๋ยวอดทนกับคนเอาไว้ไปหนึ่งเดิมผ่าช้าไม่ทันแล้วไปทำคลอดไปเดียวกันไปไหนไปหาไว้แม่คนตัวใหญ่สู้ตายไม่ใช่ยอมใครเลยเนี่ยไปทำบอกด้วยยายยังไงในเล็กเด็ดบอกเลยยายก็ได้รู้ความแน่แน่แต่ยังค้างไว้อยู่เออไปเถอะไปเถอะจ้าสองคนร้านยายเรียกใครมาไปกันเถอะมาไปป่าเงาสองคนในหมอได้เดินทางมาจากบ้านพ่อแป๊ะได้สมใจเพื่อที่จะได้มาทำทอดทารกน้อยในกระลังน้ำนั้นตกบกพร่องอะไรที่มีรางย้อนกลับมารับเวลาเดียวเตรียมตัวไปให้ได้เร็วกว่าเร็วกันถึงพอดีเลยนั่งยัง
ำไมทันหายกำลังเย็นสบายถึงเราเลยถึงแล้วถึงแล้วนี่เห็นไม่ได้ไม่สนใจนอนปวดท้องอยู่เนี่ยมองไปคอยใจเห็นแม่เขาตัวเล็กแต่เออถอดนะคนที่ทำไงแล้วเนี่ยคนที่สองก็ยายจ๋าท้องนี่ไปไหนขอดไงหรือยากเราแม่คนง่ายหรือยากอะแม่ขอดง่ายอ่ะคลอดง่ายยิปซีถามบอกยากวันคลอดง่ายแต่ว่ายิปซีถามนะแพ้มากหรือไม่มากโอ้แต่การคลอดอ่ะเขาคลอดง่ายเนี่ยอาจารย์ตัดจะเริ่มรู้ทันหมอด้วยถ้าง่ายแล้วก็อยากให้ทำก่อนทำให้รอดปลอดภัยจะให้ตังกลับบ้านฝ่ายด็อกเตอร์ต้องแย่เป็นด็อกเตอร์ใช่ไหมเลิกหักกินเอาหมากเอาหมากกันลูกอันน่าเรื่องใจยังเฮ้เอาขาหมากจะช่วยปอดทนเปิดไอ้ไอ้คนเติร์นจะออกไปติดน้ำไฟให้ยายเจ็บ
เป็น
ตายายไอ้ยายหมอตั้งแย่กันก็ไม่หมอรอดจับขึ้นเป็นสองพันลองสะดูทำไปได้นะถือกันมาตั้งแต่โบราณนับถึงสอนจับพันอันทำสองนับถึงประสามอมเอากุมารนำมาชำระร่างกายยืนให้สึ่งราคือข้าวเอาก็ห่มมันไปแล้วลงมันกลัวไปเอากุมารมันน้อยจะหนาวช่วงไหนนับถึงสอนจับพันอันทำสองนับถึงประสามอมเอากุมารนำมาใส่กระทงหล่นหล่นขึ้นสามหนกว่าสามวันนั้นเป็นลูกไก่ผีสี่วันนั้นมาเป็นลูกคนลูกของใครกันลำหนาจุกมันลักเอาไปฝ่ายปู่ย่าตายายลูกแต่ก็ไม่กลัวรอช้าปราบเรื่องมิ่งทิ้งขวัญกลัวขวัญเฮ้ยตรงมันโดใจเนื้อกระตัวโตไปเจ้าจะได้เป็นเจ้าคนนายคนบวชทดแทนบุญคุณของบิดามารดาปู่ย่าตายายกระสืบต่อไปวันนี้ต้องขอบคุณยายหมอต้องยายมากๆทั้งพ่อได้รอดปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกเลยไม่ต้องมาเกรงอกเกรงใจอะไรยายฮะทำไมอ่ะเห็นแก่อาจองก็ขอแปะเขาก็เลยมาทำให้จ้าเป็นไงวันเราลูกฝีมือยายเนี่ยไม่ได้แกล้งชมให้ยายจ๋าแม่ก็ปลอดภัยสูสีก็มาโรงพยาบาลนี่ปลอดภัยทั้งคู่ลูกก็ปลอดภัยปลอดภัยพ่อนั่งยิ้มเริงร่าเป็นลูกชายชนะฝีมือใครบอกเขาไปดังดังครับมาทำครอบเลยยายแสงเทียนไงก็นั่นนะเจ๊เนี่ยจะไปเอาหมอโรงพยาบาลสีอะไรทำแล้วก็ยังมาไม่ถึงไงยังเอ้ยเด็กจำมั่งจำเจ๊หน้าตาหล่อเหลาเลยเจ้าล่ะโอ้น่ารักมากดีใจไปไหมเจ้าดีใจทุกคนฝีมือใครเอ้าทำครอบเลยยายแสงเทียนไงก็นั่นนะเจ๊บอกอาจารย์เขาก็แปะเขาเลยเธอบอกเขาเรื่องอะไรก็มันหมดหน้าที่ทุกอย่างแล้วจ้าทุกอย่างนายยายทำให้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเรียบร้อยกลับก่อนเธอโชคดีนะยายเดี๋ยวไปโชคดีคำเดียวจะบอกคนเลยเป็นไงวะมันเนี่ยฝีมือดีแม่ก็ดีใจจ้ะพ่อก็ดีใจอาจารย์ได้นั่งยิ้มด้วยความดีใจได้หลานชายหลานชายฝีมือใครเอายายเทียนก็นั่นนะแต่ต้องไปบอกกันไปบ่อยทำไมอ่ะแล้วทำไมล่ะเอ๊ะไอ้ยายที่พูดยังไงเนี่ยบอกพ่อบอกพ่อนะบอกมันหมดไปที่ของยายแล้วมาดูมันหมดจริงๆในระดับวันเนอะกลับเนอะฮะกลับเนอะไปไหนก็ไปเถอะนี่ถ้ารักกันจริงจะมาพูดคำนี้ได้ยังไงทำไมอ่ะเวลามานี่เราเก่งไปรับยายจ้ะเวลาขากลับจะนั่งเฉยกันเช่นยายต้องทำอะไรมีว่าพ่อแป้งให้มาแล้วฮะให้มาเรียบร้อยจังหวะความสุขของมีความเจริญจ้ะจะนึกจะคิดอะไรก็ขอให้ได้อะไรจะนึกจะคิดสิ่งไหนก็ขอให้ได้สิ่งไหนยายไม่รู้ว่าเขาเลือกสิ่งไหนยายเลยไม่รู้จะให้อะไรเลยให้พรท่านไปให้พรเข้าไปปวดแขนปวดขาปวดคอปวดเอวปวดหูปวดหัวจ้ะโรคที่มีอยู่ในตัวอย่าค่อยหายไปถูกหายไปทุกคนให้เหรอเฉพาะคนที่ให้กระตั้งอย่างนี้ไม่ให้ไปดูไปดูหายทุกคนรถนะครับมอเวนชอชิงนะครับทะเบียน4072นะครับเขียนว่า4072กมนะฮะใครที่รถท่านด้วยนะครับผม4072ที่อยากรถด้วยจะเป็นทารกจะเป็นทารกตกถึงฟ้าก็โยนความลำบากให้กับมารดาและแม่ตกเหตุได้อ่างอยากตายา
มีใครเบื่อต้องคนว่าตาเอ็ดเรื่องเบื่อจึงจะได้ยาขอใส่แม่ต้องทิ้งไฟเผาเพราะเราใช่ไหมอย่าลืมให้ได้พระคุณมาดาตอนเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกอ่อนลูกขี้อ่อนแม่ไม่เลือกพระอาเดลซาบูฟาบอกมารักษาI'm not afraid to die.
Thank you.